ช่วงนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับมีการลักลอบจับลิงหลายจุดทำให้เป็นที่น่าสนใจครับว่ากำลังมีขบวนการที่กำลังลักลอบจับลิงอยู่ทั่วไทยหรือเปล่าที่มีข้อสังเกตนี้เพราะว่าล่าสุดไปพบคลิปภาพที่ทำให้เห็นผู้ต้องสงสัยเข้าไปจับลิงแสมกลางเมืองลพบุรีและสถานการณ์เดียวกันยังไปเกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะคุณผู้ชมกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าลิงข้ามชาติหรือไม่ค่ะคลิปวิดีโอความยาวประมาณ4นาทีบันทึกเอาไว้ได้จากคนในชุมชนฝั่งตรงข้ามกับพระปรางสามยอดกลางเมืองลพบุรีในคลิปค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นรถยนต์เก๋งต้องสงสัยคันสีเทาดำเนี่ยค่ะหมายเลขทะเบียนจังหวัดนครสวรรค์ขับเข้าไปจอดภายในซอยซึ่งเป็นจุดที่มีลิงแสมอาศัยอยู่และดูจากคลิปจะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำเดินลงมาจากรถลักษณะคล้ายกับสำรวจพื้นที่นะคะจากนั้นก็หันไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในรถก่อนจะกลับเข้าไปในรถแล้วก็หยิบแท่งเหล็กความยาวประมาณ1ศอกออกมาคล้ายกับที่เป่าลูกดอกส่องออกมาจากประตูเบาะหลังเพื่อเป่าลูกดอกใส่ลิงที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเย็นวันที่17เมษายนที่ผ่านมาค่ะมาฟังข้อมูลจากฝั่งของผู้เห็นเหตุการณ์นะครับเล่าว่าผู้ก่อเหตุมี3คนครับเป็นชาย1คนหญิง2คนพฤติกรรมก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มจากการโปรยอาหารเพื่อหลอกล่อให้ลิงเข้ามาใกล้ๆพอสบโอกาสเนี่ยก็ใช้ลูกดอกยิงยาสลบใส่ลิงครับแล้วก็คว้าลิงโยนขึ้นรถเขาบอกว่านับได้ประมาณ10ตัวนะครับเมื่อเห็นท่าไม่ค่อยดีก็เลยตะโกนถามผู้ก่อเหตุครับฝั่งของผู้ก่อเหตุตกใจก็เลยขับรถหนีทิ้งลิงที่เพิ่งถูกยิงยาสลบไว้1ตัวนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็พบลูกดอกตกอยู่2ดอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรท่าหินจัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงตามซอยต่างๆครับและเร่งตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีล่าสุดพบชื่อและที่อยู่ของเจ้าของรถแล้วอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีครับและไม่ใช่เฉพาะจังหวัดลพบุรีที่พบการลักลอบจับลิงนะคะเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะชาวบ้านตำบลสะคูไปพบกรงเหล็ก2กรงคาดว่าเป็นกรงที่ใช้สำหรับดักจับลิงภายในป่าสาธารณะดงกู่อยู่ข้างวัดกู่พระโคนาชาวบ้านเชื่อว่าของกลางที่พบน่าจะเป็นของขบวนการลักลอบจับลิงในพื้นที่นี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุก็จะเป็นจุดที่มีลิงอาศัยอยู่นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ซึ่งข้อมูลนี้ไปสอดคล้องกับคำพูดของพระลูกวัดที่บอกว่าเคยเห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยนำกรงเหล็กขนาดใหญ่เข้ามาวางในพื้นที่ค่ะตอนความเข้าใจนะครับเพราะว่านึกว่าหน่วยงานของรัฐครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการมาสำรวจว่าจะทำหมันเพราะประชากรมันเยอะครับมันเยอะมันก็เกิดปัญหาครับบางทีมันก็เกิดปัญหาอยู่บ้านใกล้ๆเนาะเข้าไปขโมยไข่เข้าไปขโมยอะไรหลายๆอย่างอ๋อก็เลยทำหมันครับก็เลยแจ้งไปหน่วยงานให้ทำหมันแต่ทีนี้มันลดลงเยอะครับมันลดลงเยอะก็เลยพอดีแม่ค้าก็มาเจอก็เลยติดต่อกับทางฝ่ายผู้นำครับทีนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นฝ่ายหน่วยงานของรัฐมาจริงก็ต้องให้หยุดเพราะเอาไปเยอะแล้วถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐนะก็ต้องหยุดแล้วเพราะเอาไปเยอะแล้วอันนี้ยังไม่รู้ว่าใครเอาไปครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสอบสวนและเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดโดยรอบนะคะเพื่อหาลักษณะของผู้ก่อเหตุและพาหนะที่นำมาใช้เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ